กกตต้องตามเวลาและมีเวลาถึง5วันในการประกาศวันเลือกตั้งถ้ากกตไม่ได้ประกาศทันนะคะนับไปเป็น15วันถ้าเกิน10มีนาคมจะเกิดอะไรขึ้นการเลือกตั้งนั้นหากขัดรัฐธรรมนูญในที่สุดหากเท่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นวันที่17มีนาคมกกตมีอำนาจหน้าที่ก่อนประกาศวันเลือกตั้งให้ก่อนประกาศผลเลือกตั้งใช้เวลาได้ถึง60วันถ้าเลือกตั้ง17มีนาคมนับไป60วันเกิดเจ้าพฤษภาไหมเจอไม่เจอถ้าเจอปุ๊บเกินกำหนด150วันที่รัฐธรรมนูญบอกเพื่อหลังจากประกาศพ.ร.ป.เลือกตั้งบังคับใช้เมื่อวันที่11ธันวาคม150วันหลังจากนั้นการเลือกตั้งจะต้องถูกสั่งจนแล้วเสร็จคำว่าแล้วเสร็จไม่เท่ากับการกบาลคำว่าแล้วเสร็จสามารถถูกตีความว่าจะประกาศการเลือกตั้งแล้วเสร็จพร้อมเปิดประชุมสภาเมื่อนั้นใครก็ตามไปยื่นสารรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญถ้าฝ่ายเผด็จการชนะเลือกตั้งสารรัฐธรรมนูญอาจจะบอกว่าไม่ขัดใช้ได้ผลเลือกตั้งนี้แต่ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญอาจจะบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งเป็นลอคัสเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยไม่ต้องเลือกตั้งอีกแล้วปีนี้ยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้คือเส้นตายย้ำข้อเรียกร้องของคนอยากเลือกตั้งข้อหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นโมฆะเกิดขึ้นข้อ2ไม่ล้มการเลือกตั้งไม่ว่าจากความพยายามนี้หรือความพยายามไหนๆไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งสร้างความวุ่นวายหรือต้องการไปยนระเบิดไว้ตรงไหนก็ตามแล้วมาอ้างว่าเป็นปัญหาความมั่นคงจนทำให้ล้มการเลือกตั้งขอบอกว่าประชาชนรู้กันหมดแล้วค่ะอย่าล้มการเลือกตั้งด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นข้อ3ไม่ต่อเวลาหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่าต่อเวลาให้ตัวเองด้วยการเลื่อนหรือด้วยการทำอะไรเกี่ยวกับวันเลือกตั้งนั้นเพื่อการเลือกตั้งเสร็จโมฆะอย่าต่อเวลาให้ตัวเองด้วยการให้สว250คนที่ตัวเองแต่งตั้งขึ้นมาโหวตเลือกนายกในลักษณะที่ค้านกับเสียงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งอย่าต่อเวลาให้ตนเองผ่านการเลือกตั้งโกงเลือกตั้งที่ดำเนินอยู่ทุกวันทุกวันพรรคตัวเองทำอะไรได้หมดพรรคพรรคฝ่ายตรงข้ามโกงกิจการทุกอย่างส่งเจ้าหน้าที่ลงติดตามบุกเข้มขาทุกอย่างหยุดพฤติกรรมกระจอกกระจายแบบนั้นได้เลยค่ะประกาศจะได้
นผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับ2-3 วันที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานเนี่ยนะฮะมันมีคนคนหนึ่งมันมีปัญหากับพวกเราชื่อว่าอภิรัตน์คงสมพงษ์เขาถามมาว่าใครเป็นคนสั่งมาจุ่มจุ่มผมบอกให้ทุกท่านเราพูดเป็นคำตอบเดียวกันใจมันสั่งมาเข้าใจไหมต้องเข้าใจต้องเข้าใจพี่แดงแกนะพี่แดงแกนะฮะพี่แกโตมานี่แหละครับคนอย่างอภิรัตน์คงสมพงษ์ต่างหากที่อยู่มากับการใช้คำสั่งตลอดชีวิตเราไม่ว่าการคุณเป็นทหารแต่อย่าเอาสิ่งที่คุณเป็นมาดูถูกประชาชนใบสั่งไม่มีมีแต่ใบเชิญกันมาเป็นปากต่อปากกันเนี่ยนะฮะครับเราพูดอีกครั้งนะครับใครสั่งมาครับใครสั่งมานะฮะตรงใจตรงกันนะครับถ้าใจไม่ตรงกันเราไม่มานะฮะนั่นแหละครับนี่แหละตอบข้อสงสัยให้กับผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันนะครับก่อนที่ผมจะพูดเนี่ยผมขอพูดถึงข่าวนิดหน่อยนะฮะเขาก็มีคนนึงเขาบอกหลายคนคงรู้จักกันดีนะครับก็คือวินไทยสุวารีนะครับจำชื่อคนคนนี้ได้ไหมนะในข่าวบอกว่าคสช.อัดกลุ่มคนอยากเลือกตั้งภาวะประชาธิปไตยปกป้องผักคนเห็นต่างอยู่ฝ่ายตรงข้ามชี้ทำเป็นอาชีพแดงใครกันแน่ครับพวกเราทุกคนตักมากันทุกสัมมาอาชีพหมดใช่ไหมครับยกเว้นพวกคสช.พวกเดียวที่ปล้นอำนาจกับรัฐประหารเป็นอาชีพมา5ปีแล้วใช่ไหมฮะใครกันแน่ที่มันทำสิ่งเลวร้ายที่เป็นอาชีพพวกเรามากันจากหลากหลายอาชีพเราใช่ไหมฮะดังนั้นคสช.ต่างหากที่ขับคนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพวกเราให้เป็นเป้ากระสุนตกกับประชาชนมาเลยตลอดคุณใช้สื่อคุณบีบบังคับสื่อพูดอยู่ฝ่ายเดียวทุกอาทิตย์ทุกวันนะครับและวันนี้เขาก็พยายามที่จะสร้างการโจมตีให้กับประชาชนนะครับปีแรกเนี่ยนะฮะคสช.เลือกตั้งมาแล้ว5ครั้งใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเลื่อนครั้งแรกเขาก็บอกเลื่อนอีกแล้วประชาชนทำไมเลื่อนบ่อยจังเลื่อนอีกแล้วพอครั้งที่5เท่านั้นแหละครับทุกท่านทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเลื่อนแม่มึงเต้นใช่ไหมฮะท่อนปล่อยแล้วเหลือเกินทุกท่านนะถ้าเรตติ้งคสช.ดีไอ้แฮชแท็กเลื่อนแม่มึงสิคงไม่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งมาเป็นอาทิตย์ใช่ไหมครับผมไม่เห็นเลยแม้สักอันเดียวผมไม่เห็นแฮชแท็กเลยแฮชแท็กเรารักลุงตู่แฮชแท็กคสช.ลุงตู่อยู่ไหนหมดแล้วเห็นแต่เลื่อนแม่มึงสิเพราะว่าอะไรครับทุกท่านนี่คือความอัดอั้นตันใจที่ประชาชนทุกคนมันฟังมันพูดมาแล้วเกือบ5ปีอีกไม่กี่เดือนจะเข้าถึง5ปีแล้วใช่ไหมครับอยู่มา5ปีนะครับทำอะไรก็ไม่ได้เป็นทิศเป็นอันนะครับสมัยก่อนนักการเมืองมีนโยบายประชานิยมก็บอกว่านี่นโยบายเป็นประชานิยมเห็นประชาชนไม่มีความรู้แจกได้พอถึงเวลาใกล้เลือกตั้งมันแจกคนละ500ผ่านบัตรคนจนผมถามหน่อยครับเอาละครับใครรับแล้วก็รับไปนะครับจะถามอะไรครับมันคิดจะมาสร้างบุญคุณกับเราจะถามไหมวันที่มันเข้ามาวันแรกมันเคยเหลียวแลประชาชนคนจนบ้างไหมนอกจากวันที่จะเลือกตั้งมันถึงจะมาแจกเรานี่ครับถ้าว่าจุดประสงค์ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันต้องการจะแจกเพื่อที่จะหวังคะแนนเสียงเลือกตั้งไปให้พวกมันเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยสร้างนโยบายหรือสร้างอะไรที่จับต้องได้เลยใช่ไหมครับดีแต่ตักตวงเข้าฝ่ายผลประโยชน์ฝ่ายเดียวตัวเองนะฮะทำไปทำมาทำไปเกินกับไปหาผลคุณไม่มีคุณพวกกลุ่มคุณพวกนั้นก็คือกลุ่มคุณที่หนุนรัฐประหารนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับพอแจกเงิน500ไปแล้วแจกเอ๊ะทำไมเทคเรตติ้งแต่ละครั้งทำไมคนไม่เลือกเลยนะครับ
พรรคพลังประชารัฐนะครับสรรหาดูดทุกอย่างดูดนักการเงินดูดเหมือนดูดซ่วมอะฮะทุกท่านดูดไปรวมกันหมดแล้วนะแจกเงินก็แล้วมันไม่ได้ใจไปใช้เงินตรงนี้แม่มันต้องเลื่อนเลือกตั้งไปแล้วถึงกองบัญชาการก็เลยคิดอย่างนี้นะฮะเลยคิดจะเลื่อนเลือกตั้งอีกเลื่อนออกไปอีกเดือนเพราะว่าอะไรครับอย่างน้อยหาข้ออ้างใครมันก็ใช้เวลาต่ออีกดูดคนนู้นดูดคนนี้มาใครไม่ทันสอบจะได้ระยะเวลา90วันมันก็จะทันเพราะมันมีสอสอฝ่ายมันจะมันไม่น้อยตกกรอบระยะเวลา90วันนี่คือการห่วงและผลประโยชน์ของตัวเองคนก็รอว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่นะครับเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ก็รอมาตั้งปีหนึ่งนะครับฟังมันทนมา5-6ปีแล้วพอพันถึงเวลาก็จะเลื่อนอีกนะครับพอคนด่าเขาหน่อยก็บอกว่าเราผักมันเป็นฝ่ายตรงข้ามเราไม่เคยใครรักประชาธิปไตยเราไม่เคยเห็นฝ่ายตรงข้ามครับแต่ใครที่มันทำลายประชาธิปไตยนี่นะฮะมันคือฝ่ายตรงข้ามกับประชาชนอยู่เสมอใช่ไหมฮะคุณเลือกสถานะนี้ของคุณเองเราไม่เคยผักคุณนะฮะและที่ผ่านมาก็ปล่อยข่าวโจมตีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งตลอดอ้างนู่นอ้างนี่อ้างขอยกขึ้นมาก็ขอยกก็ไม่อยากจะพูดว่าไม่ให้กันพบกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและผมถามหน่อยถ้าคุณไม่อยากให้กันพบทำไมคุณไม่เลือกตั้ง24ต้องเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์24มีนาเวลาก็ยิ่งกระชั้นขึ้นเข้าไปอีกความสมเหตุสมผลของเหตุผลของความบังเอิญเรื่องนี้อยู่ตรงไหนเราก็เสนอไปแล้วว่า24กุมภาพันธ์จัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จภายในเดือนมีนาเดือนเมษาคุณก็เตรียมงานได้มันก็ลุกไปเพราะมันทำเตรียมกันไปแต่ถ้าคุณไปให้การเลือกตั้งอยู่ช่วงวันที่24นี้นะมันก็จะเป็นการที่จะมีออกไปทำให้สถานการณ์การเลือกตั้งกระบวนการต่างๆไม่แล้วเสร็จนี่คือความพยายามของพวกคสช.ต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีความเป็นของพรรคมันก็ใช้เวลาต่ออย่างนี้ในการดูดใครที่ดูดไม่ทันมันก็ทันได้ครับคุณชายนะฮะยิ่งเลื่อนก็ยิ่งแพ้เพราะมันกลัวนะครับเช็คเรตติ้งแน่ผมก็จะไม่อยากให้ทุกโพออกมาพูดเหมือนกันมีโพใครก็อยากเลือกคสช.เผื่อจะได้มีเรื่องตั้งต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมคสช.นะครับกลายเป็นว่าพอโพบอกว่าตัวเองไม่มีผลจะมีโอกาสจะแพ้ก็ดูนักการเมืองน้ำดีกันไปนั่นนะฮะแต่ละคนคนที่เข้าพรรคพลังประชารัฐแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลที่ประหลาดกันทั้งนั้นนะฮะมีใครเข้าไปพรรคพลังประชารัฐแล้วบอกว่าถูกตัวขอโทษนะครับแค่ป้ายหาเสียงบางคนเนี่ยป้ายแค่นำพูดสมัครผมก็เห็นโลโก้พรรคพลังประชารัฐเลยนี่เหรอคุณภาคภูมิใจกับการเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ไม่ใช่เพราะมันใช้โอกาสใช้ผลประโยชน์และคดีต่างๆไปข่มขู่กับพวกนักการเมืองเหล่านั้นซึ่งนักการเมืองเหล่านี้ก็หวาดกลัวและก็ไม่ได้เห็นแก่ประชาชนอยู่แล้วก็เข้าไปและพร้อมที่จะไปยกมือหนุนประยุทธ์เป็นนายกต่อใช่ไหมฮะใครแต่ถามว่าทุกวันนี้นะฮะเสียงเชียร์ของคสช.มันแผ่วบางลงทุกวันนะฮะจนทุกวันนี้เนี่ยนะฮะไอ้คำว่าเลือกแม่มึงสิเนี่ยมันดังไปทั่วทั้งในโซเชียลทั้งในกระแสตามตลาดตามถนนหนทางนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เลยจะต้องหาหนทางต่ออายุนะครับหานโยบายต่างๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะประชาชนรู้แล้วว่าพวกมันทำมาเพื่อหวังเก็บเล็กเก็บน้อยและเห็นไม่เห็นคุณค่าของประชาชนนะฮะดังนั้นเนี่ยข้อเรียกร้องต่างๆผมเองก็พูดมาเยอะแล้วและวันนี้นะครับเราก็ได้มีการยกระดับไปในหลายส่วนนะฮะใช่ไหมวันนี้หลายจังหวัดก็ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะเราได้กำหนดยกระดับกำหนดเส้นตายไปแล้วว่าวันที่18นี้18มกราคม2562ต้องเน้นนะครับ2562ต้องประกาศให้มีพระราชกฤษฎีกาในการเลือกตั้งภายในวันที่18มิฉะนั้นวันที่19เราจะมาชุมนุมและยกระดับ
ในการขับไล่รัฐบาลให้รัฐบาลออกลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้ออกไปเพราะที่มีความบกพร่องของรัฐบาลที่ทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ภายในวันที่24ในเมื่อคุณเป็นตัวปัญหาก็ออกไปซะเท่านั้นเองเราแล้วคุณใครมีรัฐบาลรักษาการใครขัดรัฐบาลรักษาการก็สามารถที่จะดำเนินการการเลือกตั้งให้ปลอดภัยโดยยุติธรรมกว่าคสช.อำนาจคสช.ที่มีอยู่วันนี้ยังมีอำนาจบารมียังสามารถโยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการเข้าไปตรวจต่างๆได้เพื่ออำนวยให้การเลือกตั้งนั้นเป็นผลให้ได้คะแนนมากที่สุดสำหรับฝ่ายพรรคพลังประชารัฐฝ่ายสูงคสช.อย่าใช้กรอบเพื่อนเวลาและอย่ามาเล่นวาทกรรมเมื่อแค่เดือนเดียวคนไม่ได้เหรอตอนนี้เราทนมาแล้ว5ปีเราทนมาแล้วโดยตลอดแต่วันนี้คสช.กลับมาสร้างวาทกรรมว่าเรามาสร้างปวดบ้านปวดเมืองทั้งที่มีถนนก็จนก็เดินทางได้อยู่คนก็สัญจรไปมาได้ไอ้ม็อบที่ปิดบ้านปิดเมืองทั้งดาวทั่วกรุงเทพเนี่ยวันนี้ครบรอบ5ปีม็อบนี้ที่เขาทั้งดาวกรุงเทพผมไม่อยากจะพูดว่าม็อบไหนนะฮะทำไมรอบนั้นไม่เห็นมีรอบนั้นที่ปิดกันยี่ปิดแยกทั่วกรุงเทพเนี่ยผมไม่เห็นคนในกองทัพออกมาพูดทั้งคนเลยตอนนั้นว่าพวกนี้ทำขวนบ้านขวนเมืองตอนนั้นพวกเราเดือดร้อนกันขนาดไหนแยกราชประสงค์แยกปทุมวันอนุสาวรีย์เป็นท่าลาดพร้าวกันโศกปิดกันทั่วกรุงเทพเราไม่ได้ปิดสักแยกเลยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นบอกถึงอภิรักษ์วงศ์สมทองขอบทบว่าอย่ามาปรามาสคนอยากเลือกตั้งอย่าดูถูกประชาชนอย่ามาอ้างข้ออ้างต่างๆแล้วนะเราได้ให้ความเห็นไปหมดแล้วเราเน้นตรงนี้ตลอดผมเน้นว่ายังไงก็ตามถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้เร็วนั้นการที่จะเราก็จะมีเวลาในการที่จะไม่ไปกระทบกับงานดังกล่าวตามแบบแผนนั้นรัฐวิธีกระบวนการและข้าราชการก็สามารถดำเนินการในช่วงกรอบเวลาเดียวกันได้ประเทศคนที่ขับเคลื่อนกลไกองค์การประยุกต์ในประเทศไทยไม่ได้มีแต่คสช.ใช่ไหมครับใช่ขาดคสช.ไปใครๆเขาก็ทำงานของเขาต่อไปได้ดีได้อีกก็ไม่มีคสช.ทุกฝ่ายอาจจะทำงานได้อย่างเต็มภาคภูมิก็ได้ตามไม่มีใครไม่มีอำนาจอาหารเข้าไปอยู่ตามแท้เป็นหน่วยงานราชการดีก็อีกใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีคสช.ดังนั้นอย่าอ้างเรื่องนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยพวกเราคุยกันแล้วอยากจะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในวันที่19นี้นะครับอย่าไปหวาดกลัวอย่าไปตอบย้ำวาทกรรมคำพูดของคสช.เมื่อนี้พี่โบก็พูดเรื่องนี้มาว่าออกมาชุมนุมให้เข้าทางคสช.หรือหลายบางช่วงหลายปีที่ผ่านมาการชุมนุมไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเราชุมนุมเป็นบางครั้งและชุมนุมไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของผู้คนอื่นนะฮะและเราอย่าเอาความกลัวเราต้องออกมาแสดงพลังให้เหตุการณ์หวาดหวั่นต่ออำนาจของประชาชนไม่ให้ประชาชนหวาดกลัวต่อคสช.อย่าให้ความกลัวเป็นเชื้อไฟให้คสช.อยู่ต่อนะครับอย่าให้ความกลัวเป็นเชื้อไฟต่ออำนาจให้คสช.4 ปีที่ผ่านมาหลายท่านกลัวไม่กล้าออกมาแต่ตอนนี้พอผมเข้าใจว่าที่จะปากกาแล้วมันใหญ่อะเราต้องขอสักที
ประเทศสงบจำเรื่องไอโอที่เล่าเมื่อกี้ได้ใช่ไหมคะ
พลเอกวินัยสุวารีโฆษกคสช.เปิดเผยว่าจากการที่สมาชิกพรรคการเมืองบางท่านได้ออกมากล่าวถึงการแสดงความคิดเห็นของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผบ.ทบ.ต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งว่าเชื่อว่าประชาชนเข้าใจในสาระสำคัญที่ผบ.ทบ.สะท้อนให้เห็นภาพด้วยความห่วงใยในฐานะที่รับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อยที่กองทัพบกประสงค์ให้ในช่วงเวลาสำคัญนี้วาระสำคัญของประเทศโดยเฉพาะการเตรียมพระราชพิธีมันเป็นมงคลยิ่งที่ตลอดช่วงเวลานี้จะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งหนึ่งควรจะเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยมีบรรยากาศที่มีความสุขสงบเรียบร้อยท่านเอกวินัยกล่าวว่าในขณะนี้ภาพส่วนต่างๆส่วนใหญ่รับข่าวสารเรื่องการเลือกตั้งด้วยวิจารณญาณมีความเข้าใจในเหตุผลและเฝ้าดูการทำหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการพร้อมสร้างบรรยากาศแจ่มใสให้ประเทศไทยเพื่อเตรียมสำหรับพระราชพิธีที่เป็นมหามงคลยิ่งและสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามที่รัฐมนตรีกำหนดอย่างไรก็ตามกองทัพบกเชื่อในความตั้งใจจริงของทุกฝ่ายที่กำลังหนาเร็วเพื่อให้ได้การปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดเป็นงานงานที่สุดประชาชนเห็นด้วยที่สุดและเป็นไปตามที่รัฐมนตรีบัญญัติไว้ในความเป็นระบอบประชาธิปไตยท่านในวินัยกล่าวถึงว่าหากสังคมไทยตั้งใจฟังนะจะมองการตั้งใจเคลื่อนไหวอย่างมีนัยยะที่สุดขึ้นในช่วงนี้ด้วยความรู้สึกกังขาและมองว่าไม่เหมาะไม่ควรก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นอารมณ์ประชาธิปไตยที่ใครๆก็มีสิทธิ์จะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นได้และถ้ามองอย่างที่เจอมาหากตั้งข้อสังเกตได้ไหมว่าความเคลื่อนไหวบางอย่างได้กลายเป็นอาชีพหนึ่งไปซะแล้วและยังเป็นวิธีการเดิมๆที่การขยับขยับแม่น้อยก็ได้โดยที่บางครั้งก็ไม่ได้สนใจบริบททางสังคมโดยรวมการเคลื่อนไหวแต่มีนัยยะและการวิจารณ์ด้วยอารมณ์ที่เต็มไปด้วยทัศนคติเชิงลบไม่น่าจะเป็นการแสดงออกทางประชาธิปไตยที่งดงามและยังไม่เกิดประโยชน์ใดต่อสังคมไทยเลยแม้แต่น้อยส่วนการให้ความเห็นของสมาชิกกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนั้นคงไม่ต่างจากความเห็นเก่าที่เคยได้ประกาศไว้ตั้งแต่อดีตแต่ระยะหลังมีความปราดเปรี้ยวในถ้อยคำยิ่งขึ้นซึ่งเป็นวาทะที่สังคมจะต้องไต่ตรองให้ชัดเจนโดยเฉพาะการชูประเด็นว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วผลักผู้อื่นให้ไปอยู่ตรงข้ามอาจมองได้ถึงวุฒิภาวะประชาธิปไตยที่กำลังเด่นช่างก็เป็นได้ท่านเอกวินัยกล่าวไว้ค่ะจบมือค่ะบอกแต่พอผู้ชายกระเบนเสียงอ่านให้ตั้งยาวนะคะขอตอบสั้นๆนิดเดียวคุณมีเจตนาอะไรคุณมีเจตนาอะไรในการพยายามดึงพระราชพิธีเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการเลื่อนหรือล้มการเลือกตั้งทั้งที่คนจัดงานพระราชพิธีกับคนจัดการเลือกตั้งไม่ได้เป็นตัวงานเดียวกันคุณมีเจตนาอะไรในการพยายามสั่งร้ายป้ายสีว่าการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธของเราเป็นการสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองทั้งที่มันเป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยในสังคมปกติคุณมีเจตนาอะไรในการขัดขวางการชุมนุมคุณมีเจตนาอะไรในการไม่อยากให้สื่อมวลชนเสนอข่าวของเราคุณมีเจตนาอะไรในการอยากเอาเครื่องเสียงของเราไปในตอนต้องการชุมนุมคุณมีเจตนาอะไรถ้าไม่ได้ตัวคนจะรู้ความจริงเวลามีอาชญากรรมเกิดขึ้นตำรวจจะถาม
คุณโบแล้วเราไปติดตามข่าวดูอีกทีนึงนะคะคือเขามีโอกาสที่จะใช้สื่อสาธารณะในการที่จะประชาสัมพันธ์ทุกอย่างในมุมลบที่คนอยากเลือกตั้งจะทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะผลักใครไปเป็นอะไรเนี่ยพฤติกรรมคุณมันบ่งบอกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมีกิจกรรมจบร่วมกันนะคะในช่วงนี้เราจะขอเชิญนะคะกลุ่มคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะมาร้องเพลงนะซึ่งเขาได้แจกเนื้อเพลงให้พวกเราไปแล้วนะคะดูยูเนียร์เดอะพีเพิลซีนนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับกลุ่มคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะหลังจากที่เราร้องเพลงนะคะขอเชิญเลยค่ะหลังจากที่เราร้องเพลงนะคะจะมีกำหนดการอย่างนี้นะคะก็คือว่าเราจะมีกิจกรรมร่วมกันในเชิงสัญลักษณ์ส่งท้ายอย่างที่เราได้แจกดอกไม้กันไปแล้วนะคะและต่อจากนั้นเราก็จะแยกย้ายกันกลับแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับสิ่งที่พวกเราอยากจะบอกก็คือว่าช่วยกันรักษาความสะอาดณบริเวณนี้ด้วยนะคะจะมีน้องๆถือถุงขยะแล้วพวกเราช่วยกันเก็บและอีกอย่างหนึ่งพวกเราอยู่รอจนกว่ารถเครื่องเสียงจะมาขนลำโพงออกจากพื้นที่นี้ได้ไหมได้ไม่ได้ได้เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นเราต้องจบด้วยกันใช่ไหมใช่นะคะถือว่าสัญญาแล้วนะสัญญาขอเชิญน้องมาเลยนะคะกับคุณคนรุ่นใหม่เลยค่ะคุณเอกขอเชิญเลยค่ะI'm not afraid.
อาทิตย์อัสดงแห่งคสช.มาถึงแล้วลมหายใจ
ของคสช.มาถึงแล้วและกำลังดิ้นลงไปวันนี้เราจะส่งคสช.ไปสู่ตรทัศน์ให้หมดสิ้นสักราชแห่งคสช.เป็นสัญลักษณ์แห่งการหมดชีวิตของพวกตาบัดสัตว์ปิ้นต้นโกหกหลอกลวงเป็นอาจินนะครับและเราก็เมื่อหมดสิ้นสักราชแห่งคสช.ไปแล้วก็จะได้เข้าสู่สักราชแห่งประชาชนสักทีใช่ไหมครับข้างล่างทยอยกันมานะครับวางหลักไม้จันทร์ส่งท้ายปิดท้ายให้คสช.เพื่อที่จะได้เปิดสักราชและอนาคตโอกาสใหม่ของประชาชนไปด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องคสช.ออกไปวางเลยครับเวลาที่มีการเผาศพนั้นเนี่ยนะฮะการวางดอกไม้จันทร์ก็คือการวางลงไปแล้วว่าคุณจบแล้วชีวิตคนคุณจะมาหมดสิ้นนะฮะในวันนี้เราได้เตรียมพวงหรีดมาให้กับสนช.สภาสำนักรับใช้ชั้นดีเตรียมพวงหรีดมาให้กกต.นะครับเตรียมพวงหรีดมาให้กกต.ที่ถือเป็นรับรองของคสช.เตรียมพวงหรีดมาให้คสช.ครม.คณะรัฐมนตรีสปช.ที่ได้แต่ปฏิรูปจนได้แต่ปฏิกูลเข้ามาในสังคมเราหรือกรท.ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับห่วยๆฉบับนี้ช่วยกันและสำหรับวันนี้ขอเป็นกิจกรรมสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและอันนี้เราจะจับตาดูและขอให้คนทั้งสังคมไทยส่งแรงกดดันไปที่รัฐบาลให้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งถ้าภายในวันศุกร์ที่18นี้ไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งวันที่19เราจะมากันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินมากันให้ยาวจากราชดำเนินกลางไปยันราชดำเนินนอกเลยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณครับเราเรียกร้องกับใคร
กันจริงเราถามกันจริงวันเลือกตั้งไปบานจมูกกระบาดบานจมูกถ้าเผด็จการในวันเลือกตั้งในวันนี้เราต้องช่วยกันให้รัฐบาลประกาศวันเลือกตั้งให้ได้ครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณคุณยังขอบคุณคุณพ่อคุณชู
ครื่องเสียงช่วยหน่อยในหน้าที่ของความรับผิดชอบของการตุ้มนะครับ
จะมาคู่ต่อสู้อะไรต่างเนี่ยตรงนี้ที่มันเลยกับผมเนี่ยที่ใจแน่นอนนะครับแต่วันนี้เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นที่ต้องขอความกรุณาด้วยครับทุกท่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทุกท่านชุมนุมกันโดยสงบแล้วก็จนเสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่างนะครับไม่ได้มาขัดขวางนะครับนะครับจนกระทั่งท่านได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับขอให้ท่านรับฟังแล้วก็ฟังคำอธิบายนะคะให้ท่านรับฟังนะคะระดับเสียงของเราในระหว่างการชุมนุมอยู่ที่80-90เดซิเบลระดับเสียงตามกฎหมายอยู่ที่115เดซิเบลเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ข้อโต้แย้งของเราก็คือต้องเอาข้อมูลจากเครื่องวัดมาดูกันเท่านั้นเองนะคะเราคิดว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเอาเครื่องเสียงนี้ซึ่งเราไม่ใช่เป็นเจ้าของไปนะคะขอให้เราไปเดินกับเพื่อนกับไปคุยกันที่สน.ดอนทนีแล้วเราก็ดูหลักฐานจากเครื่องวัดเครื่องวัดมีคำอธิบายแล้วนะคะเดินไปด้านหน้าเลยครับขออนุญาตพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ท่านนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับขอความร่วมมือนะครับนักการทำแถวครับเดินครับเดินนะครับเดินไหมครับเดินนะครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับการทำกิจกรรมนะครับสิ้นสุดลงแล้วนะครับขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอให้ท่านเดินทางกลับนะครับเจ้าหน้าที่เรานะครับต้องดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยนะครับในความพื้นที่นะครับจากการชุมนุมในครั้งนี้นะครับขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการทำความเข้าใจในสิ่งที่ท่านทำนะครับจะเป็นใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นขอความร่วมมือไปครับ
ที่เราต้องดูแลความเรียบร้อยนะครับของความเรียบร้อยของทุกท่านจะเป็นการเดินทางกลับเลยนะครับความรุนแรงนะครับเรามาดูแลความเรียบร้อยของประชาชนครับขอขอบคุณทางกลับนะครับเดี๋ยวคุณโบนะครับผู้จัดการชุมนุมแล้วก็ช่วยเครื่องเสียงเนี่ยอาจจะมีการนำบางส่วนไปที่สน.นะครับตอนนี้เราขอดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนก่อนนะครับรับรองว่าเหมือนที่คุณโบพูดคือเราจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องแยกย้ายกันกลับสักครู่หนึ่งส่วนเครื่องเสียงตอนนี้เนี่ยรับรองว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมต้องการที่สุดคืออย่าให้มีเสียงเห็นแทรกซ้อนว่าเราไม่ใช่คู่กรณีนะครับตำรวจและพี่น้องที่มาชุมนุมตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติกันพี่น้องมาตรงนี้ผู้ร่วมกิจกรรมตรงนี้มาเพื่อเรียกร้อง
ไม่มีการเรื่องการเลือกตั้งตอนนี้ประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปคือถ้าเกิดเรามา2ฝ่ายตำรวจกับพี่น้องกับพี่น้องเพื่อนกรรมเนี่ยมาทะเลาะกันเองมาทะเลาะเรื่องเสียงเนี่ยมันจะบานปลายไปนะครับคุณโบก็รับรองเลยว่าตรงนี้เราจะดูแลการชุมนุมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณโบและพี่น้องแกนนำบางส่วนเนี่ยเราจะไปที่สน.นะครับก็ขอให้การชุมนุมตรงนี้ยุติตรงนี้เพียงเท่านี้โบจะคุยพี่น้องต่อนิดนึงเราจะไปคุยกันนะคะในรายละเอียดซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจโบทำความเข้าใจระบบการวัดเรียบร้อยแล้วนะคะโบได้โพสเรื่องนี้ไว้ในเฟซบุ๊กของโบแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจทุกคนเข้าไปในเฟซบุ๊กโบนะคะดูวิดีโอคลิปที่โบถ่ายเครื่องวัดเดซิเบลเอาไว้ขอให้มั่นใจว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องและเราก็แค่จะไปอธิบายความนี้ด้วยการที่สน.เพราะสถานที่นี้คงไม่ได้เหมาะที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาสมาธินะคะเป้าหมายของเรายังมีไกลนะคะอยากให้เขาทำลายเราด้วยเรื่องแค่นี้แล้วก็โบไว้วางใจตำรวจนะคะทั้งสน.ปทุมวันแล้วก็ทางตำรวจนครบาลหนึ่งนะคะสน.ลุมพินีด้วยนะคะดังนั้นก็ให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพรุ่งนี้เรามีขึ้นศาลตอนเช้าเพราะฉะนั้นโบคงขออนุญาตนะคะพี่ฝานและพี่บินนะคะไม่ใช้เวลามากจนเกินไปเพราะว่านัดศาล9โมงเช้าขอบคุณค่ะครับเพื่อความเรียบร้อยนะคะก็ทุกคนปลอบให้ตัวเองนะครับตำรวจเราเปิดทางแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องจักรรถเราไปนะครับเปิดทางนิดหนึ่งนะครับทุกอย่างขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับความเรียบร้อยนะครับขอเจ้าที่ขอปอสี่ห้าท่านนะตรงไหนมันรั่วครับคือมันล้มดวงมันหกนะมันยังไม่มันช่วยเยอะหน่อยมาบอกก่อนอำนาจหน้าที่พี่ตรงไหนในการที่พี่เอาไปได้ถ้าพี่บอกว่าอำนาจตรงนี้หน้าที่ได้เอาไม่ได้ครบถ้วนเนี่ยมันไม่มีปัญหาไอ้จู่ๆพี่จะมายกไปเนี่ยมันอะไรอยู่พี่แจ้งขอบเขตกฎหมายก่อนถ้าพี่แย่มาอย่างนี้มันก็จบนะแจ้งเลี้ยงชุมนุมพวกคุณไม่ไปนะเวลาแจ้งเลี้ยงก็ไม่รับเรื่องแล้วประสงค์คุณไปคุณไปจับพี่เอากระบวนทางกฎหมายมันขึ้นความมันก่อนมันเวลาแจ้งเลี้ยงชุมนุมพวกคุณไม่ไปคุณเงียบก่อนเงียบเพื่ออะคนใต้เหรอนะเอางี้พี่เอาขอบเขตกฎหมายมาบอกก่อนว่าพี่คิดไปด้วยขอบเขตกฎหมายเราหน้าอะไรนะการขออนุญาตการขอชุมนุมตามที่คุณโบแจ้งเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างไปตามกฎหมายแล้วนะครับซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็มาแล้วว่าตามข้อ7มาตรา8จึงให้มีการจัดการวันนี้ได้โอเคอันนี้เราจัดใจนิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดให้มีการชุมนุมเนี่ยตามมาตรา15มาตรา16เนี่ยได้แจ้งให้ทราบแล้วว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือว่าห้ามไม่ให้มีการใช้เครื่องเสียงที่มีพลังไฟฟ้าเนี่ยมีระดับความเสียงดังสูงๆเกิน115เดซิเบลเอซึ่งปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจที่ศูนย์เนี่ยได้ตรวจแล้วพบว่ามันเกิน115เดซิเบลเอในส่วนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็ทำตามขั้นตอนกฎหมายได้มีหนังสือแจ้งให้แก้ไขแต่ยังไม่มีการแก้ไขดังนั้นในการชุมนุมครั้งนี้จะมีการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับตามมาตรา15ซึ่งจะมีผลก็คือผิดตามมาตรา31นะครับซึ่งส่วนนี้เดี๋ยวคนการรับผิดชอบนี้ความรับผิดชอบที่คุณโบกับที่ไปคุยดำเนินการกันคุยตรงนั้นแต่คำถามคือยึดเครื่องเสียงมาทำไมการอายัดของมันต้องใช้หมายศาลแล้วนี่จะยึดอันคุณอาจจะตรงนี้เอามาใช้ตรงนี้เอามาตรงไหนคุณอาจจะไม่เข้าใจในการดำเนินคดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ก็ใช้ในการเหรอเพราะไม่ปล่อยให้กิจกรรมมันยุติไปแล้วนี่คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ปล่อยให้ดำเนินกิจกรรมไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีการเตือนและมีหนังสือแจ้งเตือนนะครับทำตามขั้นตอนทุกอย่างฉะนั้นตอนนี้มันมาถึงจุดที่ว่าการชุมนุมเนี่ยมันฝ่าฝืนกฎหมายไปแล้วแล้วก็แจ้งให้แก้ไขไม่ได้แจ้งพี่จะเรียกหมายอะไรมาก็ว่ากันไปแต่คำถามเนี่ยอะไรคือสิ่งที่พี่สามารถยึดเครื่องเสียงไปได้ยึดของเข้าไปได้เนี่ยคืออะไรเป็นการประกอบการดำเนินคดีไม่ใช่เป็นการตรวจยึดเอาไปทำลายอะไรเป็นการประกอบการดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับคือถ้ามันไม่ครับการคือภาษาเอ็มกลับแต่ว่าของตรงนี้เสียอาจจะคืนนี่ไม่ใช่เป็นทุกอย่างจะสู่กระบวนการศาลเพราะฉะนั้นตัวอย่างเชื่อมั่นเถอะครับตอนนี้ตัวอย่างใหญ่ใช้ตัวนี้มันเรียบร้อยไม่งั้นมันจะไม่เรียบร้อยถ้าอยากให้เรียบร้อยเอาไปแต่ตัวโบเหอะเพราะไอ้นี่มันไม่เกี่ยวทุกอย่างเป็นเรื่องเสียงถ้าเดี๋ยวพี่ค่อยออกหมายอะไรก็ได้เดี๋ยวผมเข้าไปเคลียร์กันที่โรงพักอันนี้เดี๋ยวใช่อย่างคราวที่แล้วเราใช้โทรศัพท์ต้องกลับทีหลังไงแต่อันนี้มันไม่ได้ผิดเพราะฉะนั้นเอาไปแต่ตัวโบเหอะในการใช้ตัวโป่งก็คุยกับตัวแล้วว่าถ้าไปตัวตัวความดังมันไม่เกิน115เดซิเบลเนี่ยก็โอเคนะอันนี้มันก็ไม่เกินแต่ครั้งนี้มันเกินพอมันเกินแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรคุณโบสามารถต่อสู้ประเด็นนี้ได้ว่ามันไม่เกินซึ่งอาจจะเป็นอย่างที่คุณโบว่าก็ได้เราไม่ควรทำให้มันมีความวุ่นวายมากกว่า
ไว้เกินสมควรเอาไว้แต่โบเขื่อนไปกฎหมายมันเขียนเอาไว้มีที่ของเอาไม่ได้เอาตามอำเภอใจนะมันดีธรรมศาสตร์ต้องเขียนไว้ธรรมศาสตร์ต้องเขียนไว้ยึดของไม่ได้นะยึดของก็ไม่ได้ยึดของไม่ได้ธรรมศาสตร์เขียนไว้ที่เจ้าของไปอยู่ๆก็ไปแล้วยึดของต้องหมายศาลเอาพี่ถอนคือขอไว้ตรวจสอบในการประกอบการดำเนินการไม่ได้กฎหมายมีธรรมศาสตร์ต้องเขียนไว้โอเคนะครับเราไปได้ทำแล้วกับเราพยายามทำลายในเชิงสัญลักษณ์ก็จัดไว้หมายใหม่กฎหมายระบบทหารต้องเขียนไว้ทำลายเชิงสัญลักษณ์คือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ได้เขียนไว้กฎหมายจะไม่เขียนกฎหมายมันชัดเจนว่าเป็นการกลั่นแกล้งอ่ะเอาไปเอาไปได้ตัวเอาไปได้ไปนะครับแล้วที่ทําไม่ได้อยู่การการทุกประการแก้ไขแล้วจะคืนในวันนี้มั้ยล่ะไปแล้วคืนวันนี้นะพี่เอ๋แล้วพี่จะคืนในวันนี้เปล่าถ้าไม่คืนวันนี้ก็ล้อมโรงพักกันน่ะเดี๋ยวคุณโบเราไปคุยรายละเอียดกันเพราะว่ากฎหมายไม่มีกฎหมายต้องเขียนไว้ประเด็นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ชมเอางี้เครื่องเสียงนี้เป็นซึ่งไม่เกี่ยวกับมวลชนนะเราโอเคเราเฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้นเองไปบางส่วนนะเดี๋ยวนะคนตัวนี้เอาไว้ที่นี่ครับคุณดูครับก็อย่างที่ได้เรียนไปเมื่อทราบว่าเป็นหน้าที่ของไม่ใช่มีการชุมนุมนะยังไม่ยอมยัดตัวไปตัวนี้มันเกินตัวนี้มันเกินไอ้ตัวคุณดูฝ่ายเราแต่ว่าไอ้ตัวลำโพงไปพอแล้วแล้วเราไปคุยที่สน.ต้องไปครับเออได้เขาก็จะมันไปแล้วกันเขาก็จะรับเงินคนเอาไว้ได้ไหมคุณตำรวจคุณถอยไปก่อนให้คุณโบกับอาจารย์นิวปรึกษากันโอเคไหมไม่มีตำรวจเอางี้สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วนะฮะเราจะเราคงยังเดียวพอเดี๋ยวผมจะแสดงให้กับมันไว้ไม่ต้องเอาตัดไปเกียร์วันก่อนเราจะเอาเกียร์ไปเลยมีแล้วก็มีครับเกียร์ตรงนี้เพราะว่าวันก่อนเราจะเอาไม่ต้องรวยให้ที่หนึ่งเงินไปจะได้ห้ามเกียร์ได้ไงหรือไม่พี่ก็ไปพัดเอาไม้มาแล้วว่าโอเคใครเป็นเจ้าของนี่มันต้องทำตามกระบวนการนะคือมันจะเป็นการแกล้งกันนะพี่เรื่องไม่ได้ไม่ใช่ใช่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 การเข้าเรือนการตอนนั้นเนี่ยคนนักภาพให้กี่กรรมการให้ตัวเสร็จก่อนแล้วเขามาแจ้งเขาได้ไปก็เสร็จเขาไม่ได้นะไม่ได้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 ขอเชิญเฉพาะตัวแล้วกันคุณโบไปนะครับคุณโบไปกันนำไปไม่ใช่พี่ที่นะครับโบประกาศด้วยกันไหมสามสามคนที่ปูไปข้างตัวกฎหมายมันเตรียมที่จะทำหน้าได้เนี่ยทำคนเดียวไหมอยากไปทำกฎหมายหรือเปล่าทำตัวเลยครับไปแค่สามคนแต่พี่ย้ายชุดแกนนำไปคุยเราจะไม่แกนนำไปเฉพาะแกนนำไปไม่ได้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 เรื่องการเลื่อนชัยยศสารครับขอปิดเถอะครับคือไม่มีการจับกุมนะครับตอนนี้เป็นอาจารย์สอนนะครับลองเลื่อนนะครับลองเลื่อนนะครับมาฟังที่พี่ลองเลื่อนไว้ก่อนเราจะกลับบ้านแล้วอ่ะเราจะไม่ตรงนี้เราจะกลับบ้านแล้วเราจะกลับบ้านแล้วจะมาทำลายประชาชนจะมาทำลายประชาชนอะไรจะมาทำลายประชาชนบนทางเท้านะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับที่ทางเท้าครับขอบอกที่ทางเท้าครับนะครับพี่น้องประชาชนนะครับขออยู่ในความสงบนะครับเราคุยกันอยู่นะครับขอความร่วมมือนะครับเราทุกคนมาตามกฎหมายประเท
กันครับคือเราไม่ใช่คู่กรณีนะครับตอนนี้เจ้าที่ตำรวจกำลังเจรจาแกนนำอยู่แล้วครับว่าเราจะทำไงกันต่อไปนะขออยู่ในความสงบนะครับขอบคุณมากครับไปสู้กันในกระบวนการแล้วก็ไม่ต้องต่อสู้ในกระบวนการก่อนจะเข้ากระบวนการเนี่ยเราใช้สมองของเราเองก่อนก็ได้ด้วยการดูหลักฐานแล้วก็เข้าใจมันไปด้วยกันไม่ใช่ว่ารับคำสั่งแล้วว่าต้องให้เรามีภาพของการถูกคดีแล้วก็จะเอาให้ได้นะคะเรื่องกฎหมายก็เข้าใจแต่ว่าไอ้เรื่องที่โบรู้พี่ก็รู้ที่พยายามจะไม่ให้มันเกินถ้าเกินเนี่ยจะพูดยังไงคือถามว่าที่บอกพี่โบเปลี่ยนเป็นเครื่องเล็กๆใช่ถ้าไม่เกินตำรวจไม่ได้หรอกนี่มันตลอดเวลาไหมตลอดเวลาดูเวลาเพราะว่าเราใช้ระดับเท่านี้ไงลองดูนะเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญเขาบอกว่าแม็กซิมัมที่เกินในเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญที่อ่ะตอนคุยกับโบอ่ะเขาก็ไม่มั่นใจแล้วพอเราอ่านเข้าใจเขาก็ไม่มั่นใจแล้วคือถูกสั่งมาให้แกล้งกันก็ดูรู้อยู่ไอ้ที่เขาส่งมาเดียวกันไหมครับ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 คนละอันว่าจะมาแกล้งกันทำไมว่ามันเกินเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งกำลังอยู่ระหว่างเจรจาแค่นี้ก่อนนะแล้วเราอัดตลอดเวลาแล้วพี่อัดตลอดเวลาเปล่าอัดตลอดเวลาเอาของพี่มาดูแล้วพี่มาดูครับพี่มาดูที่มันเกินพี่มาดูของเจ้าหน้าที่ถ้าเด็กเอาของแล้วจะบอกว่าเปิดได้ไหมมีในกระบวนการนั้นอยู่แล้วตรงนี้ถ้าไม่งั้นเนี่ยคือการเรื่องจากว่าเปล่าถ้าคุณโบไม่ยอมรับตรงนี้เป็นสิทธิโดยชอบทำโบเลยมันจะดีไม่ควร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 ไ
ไม่เดี๋ยวไปคุยที่นี่ก่อนเลยรับรองมันจะเป็นความโอเคครับเป็นความเห็นซึ่งหน้าแล้วก็เอาไปเลยมันมีเอามาวัดให้พี่จ้าหาสิครับแน่นอนเดี๋ยวมาเปิดค่ะถ้ามีนะมันมีข้อหนึ่งที่บอกว่าระดับเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยที่70เพราะฉะนั้นเราชุมนุมแค่3ชั่วโมงที่เฉลี่ย24ชั่วโมงไงก็ไม่เกิน70เฉลี่ยนั้นคือหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมแต่ว่าสิ่งแวดล้อมตรงนี้80อยู่แล้วโดยที่เราไม่พูดอะไรเลยพี่ผมไม่ใช่เป็นช่วงเกิดมันจะเกิน120ได้ไงบางช่วงบางขนาดที่มันค่าระดับเสียงมันเกิน115เดซิเบลก็ถามว่าถ้าใช้ระดับเสียงสูงสุดเกิน115เนี่ยอันนั้นคือเกินแล้วแล้วพออ่าน3รอบแล้วไม่เกินเนี่ยมันคือไร้ปกตินะคะถ้ามีการใช้เสียงเกินเนี่ยจะต้องมีคนไปร้องเรียนที่เขตค่ะไม่ใช่ตำรวจมานั่งคอยจับผิดแบบนี้เข้าใจเลยในสิ่งที่คุณโบกำลังจะสื่อสารแต่ว่าอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นสิทธิอันชอบธรรมเลยที่คุณโบสามารถโต้แย้งคำถามได้เลยว่าคุณโบเนี่ยมั่นใจว่าการใช้เสียงคุณโบไม่เกินแต่ว่าที่ใช้สามัญอันนี้เข้าใจค่ะพี่ตอนนี้เรากำลังคุยกันว่าก่อนที่ว่าจะต้องไปถึงขั้นการเสียหรือว่าไปลงทะเบียนขอที่เอกสารคนหลักฐานตอนนี้ว่าตรงไหนช่วงไหนมันถึงหลักฐานที่มันก้อนสิบห้าถ้ามันมีหลักฐานที่มันเกินเนี่ยเราโอเคค่ะยินดีนี่นะเนี่ยขอให้มันเคลียร์ให้มันจบถ้ามันเคลียร์มันจบมันจบแบบนี้ได้นะเคลียร์กันสักเรื่องก่อนกันที่ไม่ชอบแบบอยากจะได้แล้วแล้วแบบนี้อยากใช้ทรัพยากรของรัฐไปด้วยไหมอันนี้คือแม็กซิมัมแล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนอ่ะมันไม่เกิดขึ้นเพราะบริหารการว่าการถ่ายรูปแม่งไว้หน่อยเลย
บอกว่าดังเอาเครื่องมือวัดมาป่ะชุมนุมนะครับขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอให้ท่านเดินย้ายเดินทางกลับนะครับการทำกิจกรรมที่สุดลงแล้วนะครับแต่ขอยืนยันนะครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับไม่ได้มีการจับกุมนะครับเพียงเราเชิญนะครับเพื่อไปพูดคุยนะครับปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ยังอยู่ตรงแยกราชประสงค์ตรงนี้นะครับขอให้ท่านเดินทางกลับนะครับเราจะเปิดการจราจรแล้วนะครับขอความร่วมมือนะครับเจ้าหน้าที่นะครับขยับเลยครับขึ้นบนทางเท้าทั้งหมดนะครับพี่น้องประชาชนครับที่ยืนอยู่ขยับขึ้นบนทางเท้าทั้งหมดครับเปิดการจราจรครับขยับไปครับขยับครับขยับไปครับท่านมาตรงนี้ก่อนไม่ใช่กระบวนการจับกุมนะครับทางเราไม่เห็นด้วยกับกระบวนการของตำรวจซึ่งเราชี้แจงไปแล้วว่านี่คือกระบวนการกลั่นแกล้งเพราะตำรวจจะเอาผิดตรงค่าเฉลี่ยสูงสุดของเครื่องเสียงมันก็คือช่วงที่เราตะโกนเครื่องเสียงมันก็เลยดังแต่ค่าเฉลี่ยของเครื่องเสียงมันอยู่ที่80ถึง90เดซิเบลโอเคนะก่อนจะดิวนะครับดังนั้นเนี่ยทางเราก็ไม่โอเคกำลังจะไปโต้เถียงก็ไปดูกันที่หลักฐานและกำลังให้เจ้าหน้าที่ควบมลพิษจังหวัดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอฝ่ายควบคุมมลพิษของเขตเนี่ยมาดูมาชี้แจงแล้วมันผิดตรงไหนกันแน่นะฮะเพราะเครื่องเสียงของเราโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันอยู่ที่80ถึง90แต่ตำรวจบอกแล้วค่าเฉลี่ยสูงสุดเวลาคนมันตะโกนมันก็ดังเป็นพิเศษกว่าคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยทางคุณบอเขาก็เอาแกนนำบางส่วนไปคุยเพื่อจะดูตัวกฎหมายและดูตรงหลักฐานให้ชัดเจนเพราะตรงนี้ไม่สามารถดูหลักฐานให้ชัดเจนและต้องให้เจ้าหน้าที่เขตไปแต่ตอนนี้ทางเรายังจะไม่ตำรวจดำเนินการยึดเครื่องเสียงเพราะเราเห็นว่าตำรวจยังไม่มีอำนาจนะครับในฐานะคุณบอเขาคือคนที่ไปแจ้งชุมนุมเนี่ยก็เลยต้องไปคุยต้องไปเคลียร์ตรงนี้นะฮะถ้าท่านใดน่าขอแค่เดียวเข้ามาเลยคุณนายจะช่วยเคลียร์ให้สถานการณ์มันเย็นลงพี่ก็ยั่วยุยังเลยตำรวจนะฮะใจเย็นๆด้วยพี่น้องเอาอย่างนี้แล้วท่านใดจะกลับก่อนผมถือว่าเป็นการยุติการชุมนุมแล้วตอนนี้เป็นการเคลียร์และจัดการเรื่องหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงนะครับท่านใดจะอยู่ตรงนี้ก็ขออยู่ด้วยความสงบตำรวจจะอยู่ในที่ตั้งนะครับอย่าลุกเข้ามาอย่าเข้ามาปะทะนะครับเราไม่เน้นประทะกับตำรวจอยู่แล้วถ้าคุณไม่ลุกเข้ามาเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะรอดูเคลียร์หลักฐานให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนนะฮะ
โอเคนะครับโอเคนะฮะฮะเราไม่ได้ดำเนินคดีคือเราไม่ยอมในตัวหลักฐานมันต้องไปดูหลักฐานที่สน.กันนะฮะในฐานะที่เขาเป็นผู้จัดการชุมนุมเขาเลยต้องไปดูเพราะเราไม่โอเคกับหลักฐานทางตำรวจนะฮะใจเย็นๆเดี๋ยวถ้ามีข่าวแจ้งมาเดี๋ยวทางนู้นแจ้งมากับผมทีนึงนะครับนะฮะเดี๋ยวเพิ่งไปสอนอตอนนี้เขาต้องเคลียร์หลักฐานก่อนไม่ใช่การจับกุมไม่ใช่การจับกุมทางเราจะไปดูเองไปดูหลักฐานเองนะครับอย่าผมไม่ใช่การจับกุมดังนั้นตอนนี้ให้เขาเคลียร์หลักฐานก่อนตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวให้ต่อดูฟังข่าวก่อนนะฮะเราไม่มีความผิดอะไรที่ตำรวจจะควบคุมตัวไปได้ทางเราไปเพื่อที่จะไปดูหลักฐานย้ำตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะไม่ต้องกลัวครั้งหน้าเราก็ชุมนุมต่อได้ไม่ต้องกลัวนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะเอาเครื่องเสียงไปให้ได้แต่ผมอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้แต่ท่านนายสะดวกกลับก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวรอดูว่าการดูหลักฐานในเครื่องเสียงเนี่ยเรื่องเดซิเบลการวัดระดับเดซิเบลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะมันเสียงจะไม่ตรงกันเราต้องดูกันที่ตัวหลักฐานทางเราไปดูตัวหลักฐานและให้เจ้าหน้าที่เขตมาคุยกับเรานะครับไม่ใช่ขั้นตอนของการจับกุมนะฮะรอเดี๋ยวครับรอเดี๋ยวผมจะโทรไปถามข่าวทางนู้นก่อนนะฮะการบันทึกการวัดระดับเสียงใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ใช่การบันทึกการจับกุมอะไรใช่ไหมฮะมาเอาหลักฐานมานั่งดูกันก็คุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฮะเพราะตอนนี้ผมกำลังต่อเสียงให้มวลชนได้ฟังก่อนนะครับว่าเราไม่ถูกควบคุมตัวไปนะฮะสวัสดีครับแค่มาคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แล้วก็ระบบของเครื่องเสียงของการวัดนะคะเพราะว่าเรามีหลักฐานในมือถือบอเป็นคลิปวิดีโอที่อัดเครื่องวัดไว้ค่ะก็เลยเอามาคุยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจค่ะโอเคฮะโอเคครับขอบคุณครับพี่โบเดี๋ยวถ้ามีข่าวไงแจ้งมาทางนี้หน่อยนะฮะอะไรนะคะถ้ามีความคืบหน้าอะไรก็แจ้งมาหน่อยนะฮะถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับได้ค่ะครับพี่กลับบ้านได้ก่อนนะคะค่ะพี่มีอะไรค่ะครับพี่ครับตอนนี้นะฮะขอให้ท่านอย่าก็พูดคุยกันเองก่อนไม่ต้องไปปะทะคารมกับตำรวจนะฮะนั่งพักกันก่อนนะครับนั่งพักกันก่อนนะฮะตำรวจก็อย่าลุกเข้ามาอยู่ในที่มั่นนะครับอย่าบีบพงเข้ามานะครับอย่าบีบเข้ามานะตำรวจนะฮะโอเคYeah.
ยืนยันว่าสิทธิการชุมนุมเพื่อเรียกร้องการเลือกตั้งเป็นสิทธิของเราครับ
พี่น้องครับนั่งลงก่อนนะครับพี่น้องครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งตีตีกองเดี๋ยวมันจะสับสนไงว่าไม่พร้อมว่าไม่เอาอยู่แล้วเสียงเป็นใครกันบ้างเรื่องเสียงเป็นใครกันบ้างก็มีนะ
ู้ถ้าเราถ้าเราร้องเราต้องมีการเตรียมคู่ไว้นะเตรียมคู่ตู้5เมตรทำเงินยาวแล้ว
เดี๋ยวตรงนี้เปิดเป็นช่องทางเดินนะครับไม่ยืนขวางตรงทางเดินนะครับขอความร่วมมือนิดนึงครับThank you.
ต้องจำไม่เคยฟังเลยฟังอยู่เพลงเดียวแหละจิตตาเพลงลุกแล้วเออจบเพลงเดียวก็ไม่ไหวแล้วนะเออไม่ไหวแล้วเอาของเพลงอะไรดีบาทครับ
แลด้วยนะเวลาอะไรโอ้ถ้าเขาร้อนถึงเช้าอะทำไงก็อยู่ไม่ถึงเช้าแหละเนี่ยเขาก็จะทำการยึดเครื่องเสียงไปนะฮะซึ่งทางเราเองทางตำรวจเขาเอาเจ้าหน้าที่ก็เอาเจ้าหน้าที่จากทางกทม.เนี่ยนะฮะไปพวกมลพิษของกทม.เนี่ยมาวัดเสียงแล้วค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็อยู่ที่80ถึง90ครั้งที่เราก็บอกว่าถ้าเสียงมันมีช่วงไหนมันเกิน120ดีซิเบลตลอดเวลาหรือไม่มันก็ยังไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยเราก็บอกมันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าดังนั้นเนี่ยมันจะทางตำรวจจะมายึดไม่ได้ใช่มั้ยฮะตอนนี้ทางตำรวจเองไม่ได้มีปัญหาก็ไม่ได้มาแจ้งว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะฮะคือปัญหาคือจะเอาเครื่องเสียงไปซึ่งทางเราก็บอกว่าคงไม่ได้นะเราไม่ยอมในตรงจุดนี้นะฮะมันก็เลยเป็นการถกเถียงกันเรื่องค่าระดับเสียงเดซิเบลเนี่ยว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็เลยบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าคุณคิดว่าเครื่องเสียงผิดเนี่ยมันก็ควรจะมีหมายศาลใช่ไหมแต่เขาก็พยายามจะเถียงเป็นความผิดซึ่งหน้าแต่เขาก็ยังไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าได้ดังนั้นการที่จะมาอายัดหรือมายึดของอะไรไปเนี่ยมันก็ต้องมีหมายศาลครับทางตำรวจเองไม่สามารถที่จะมายืนยันว่าใช้เครื่องเสียงเกิน115เดซิเบลได้ยังไงนะฮะทีนี้ระหว่างนี้ก็เลยผู้ชุมนุมก็เลยเฝ้าเครื่องเสียงไม่ให้ยึดส่วนตำรวจเนี่ยก็อยู่ระหว่างเจรจากับแกนนำที่โรงพักส่วนใช่ฮะก็ตอนนี้เราก็พยายามก็ให้ตำรวจไม่ให้ใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะครับเพราะตอนแรกก็มีความพยายามดึงดันแล้วก็น้ำมันก็หกไหลกันไปเยอะพอสมควรช่วงนึงก็เลยก็ให้ยุติกันไปยุติกันว่ายุติการมันไม่ให้มีการการที่จะมาทักกันครับที่ไหน
่ำก็ทำอะไรก็ได้ให้เราได้ดูกันที่นี่หน่อยเพื่อม็อบหน้าจะได้แปลกๆแค่นั้นเองเชื่อเหรอพี่ร้องไม่เป็นว่ะขอเพลงด้วยพี่เขาต้องเดินตามความฝันใครร้องใครร้องได้บ้างฮะตำรวจมีความเชื่อขอเพลงตำรวจแบบว่าเชื่อว่าจะมีเรื่องตั้งใช่เปล่าชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันเล่นไม่ได้พี่เล่นแกร้องไม่เป็นได้ป่ะไม่มีใครร้องไม่มีใครร้องเอาแม่สามสิบเป็นเจ้าเพลงเพลงใหม่ใครร้องได้สามสิบขอเพลงใหม่ขอเพลงใหม่มาYeah.
นไหนครับยกของหนักหน่อยฮะต้องเจอกันดียกแอมจะหนักหน่อยยกแอมยกแอมได้เหรอไม่ใช่ยกแอมยกแอมนะฮะยกแอมตัวแอมจะหนักหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้เรียบร้อยนะพี่อัธวิทย์พี่อัธวิทย์อยู่ไหนครับพี่เชิญมาทางนี้หน่อยมาคุยพี่อัธวิทย์พันตำรวจเอกอัธวิทย์อยู่ไหนครับพี่พี่มาด้านนี้หน่อยมาตรงป้ายเดี๋ยวรอแป๊บนึง
เดี๋ยวนิวช่วยเล่าคร่าวๆนะครับว่าต่อจากนี้จะทำอะไรต่อเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเสียงไปให้เขาที่สน.เองนะฮะในเมื่อเขาอยากจะได้นะใช่ไหมฮะแล้วเราจะเอาไปด้วยตัวเองก็ไม่ให้ตำรวจยึดไปตอนนี้นะครับแล้วก็ให้ไปตรวจสอบกันให้กันหน้าสน.ให้มันรู้กันไปเลยแล้วข้อหาที่เขาจะยึดเขาบอกเครื่องเสียงมันเกินอะไร115เลนติเบลเสียงเกิน115เดซิเบลตามที่กฎหมายใช่ฮะใช่ครับแล้วแกนนำเขาสองคนก็ยังมีแกนนำสองคนอยู่ที่ใช่ใช่ฮะแต่เขาไม่ได้ควบคุมตัวอะไรนะคือตอนนี้มันเคลียร์กันคือคุยกันเรื่องนี้ให้มันเคลียร์ว่ามันเกินยังไงไม่เกินยังไงได้ข่าวว่ามีหลักฐานกันด้วยว่าเกินไปมันคือเครื่องวัดจากไอ้ควบคุมเสียงของกทมเข้ามาอ๋อครับข่าวประมาณนี้เนาะโอเคครับผมโอเคฮะอ่ะเดี๋ยวประกาศให้น้องเดี๋ยวบางคนขึ้นรถไม่ได้หมดเป็นกันทั้งนั้นไม่ให้ตำรวจมาแตะต้องระหว่างนี้เดี๋ยวพวกผมขนขึ้นกันเองแล้วไปพร้อมกันไปรถตำรวจนั่นแหละแล้วให้คนขึ้นไปรถกันหมดรถไปกันหมดก็ให้รถเต็มให้รถขึ้นให้เต็มเลยแล้วเดี๋ยวไปว่ากันตรงหน้าสน.เอาเลยรถมันจะพอแล้วเขาจะออกให้มันไปให้พอไปให้มากที่สุดนะที่เหลือคือคนเนี่ยคือถ้าใครเขาจะไปก็ไปเขาอาจจะไปเองหรือใครจะกลับแล้วก็ถามว่ามันสำคัญล่ะผมก็ไม่ขัดศรัทธานะอาจจะนั่งรถตามมาไปก็ได้ตามพี่นะว่าเราไปจะต้องมีตำรวจนั่งอยู่ข้างหลังด้วยนะได้แต่ห้ามแต่ต้องเครื่องเสียงนะแล้วก็ไม่ต้องมาประทะกับผมนะโอเคพี่เราคุยกันเข้าใจนะทุกท่านเอาอย่างนี้นะครับเราเองก็ไม่อยากจะดึงสถานการณ์ตรงนี้ให้นานในเมื่อตำรวจอยากได้เครื่องเสียงเดี๋ยวเราจะเอาไปให้กันเองและเดี๋ยวตำรวจจะเอารถมาเราขนขึ้นด้วยกันและเดี๋ยวจะมีบางส่วนถ้าขึ้นไปตามจำนวนที่พอไปกันได้ส่วนที่เหลือนะครับถ้าไม่พอนั่งรถตามไปหรือจะกลับเดินทางกลับเลยก็ได้นะครับตอนนี้นะฮะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นไปกันให้ดูว่าพอไหมถ้าพอก็ไปด้วยกันนะฮะในระหว่างกระบวนการนี้เราบอกแล้วว่าตำรวจห้ามแตะต้องเครื่องเสียงนะฮะเดี๋ยวเราจะขนขึ้นกันเองและเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าสน.ให้มันรู้หมู่รู้จักกันไปเลยว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับโอ้ยจะแม่ได้ปันตัวพิเศษจะแม่ไปแล้วนิวได้กินยังนิวบ้านนิวได้กินยังเอาเลย
นะครับขอเป็นผู้ชายนะผู้ชายครับช่วยกันยกนะฮะผู้ชายช่วยกันยกขึ้นรถนะครับขึ้นรถตำรวจนะฮะเดี๋ยวเอาไปที่สน.ลำพูนีนะครับหลังกระบะนะฮะพี่น้องสามารถขึ้นไปได้นะฮะขึ้นไปได้ถ้าที่สามารถขึ้นได้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้กำกับบอกแล้วว่ามีตำรวจขึ้นไปด้วยนะหลังรถกระบะนะครับแล้วก็พี่น้องขึ้นไปด้วยนะครับยาวพี่ยาวก่อนพัดไปนะฮะที่จะตามไปที่สน.นะฮะก็การทางไปนะฮะส่วนที่เราจะเดินที่จับได้ไงก็สามารถจับได้นะทุกท่านครับเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้ตำรวจก็ไม่ได้จับกลุ่มนะครับเราไม่เคยไปแล้วเราก็สมัครใจเข้าไปเพื่อจะพิสูจน์นะฮะว่าเครื่องของเรานั้นถูกต้องและไม่โกงตามกฎหมายกำหนดนะครับทุกท่านครับมันจะพอไหมอ่ะต่อได้ไหมหรือจะคลองกันไปก็ได้สอนได้เลยยกนี้สอนได้หมดเลยขอให้ทำไมสะดวกไม่สะดวกบอกว่าไม่สะดวก
คนประชาชนไทยเดือดร้อนจริงๆมันเป็นเพลงของคนงานนะเนาะทำไมไม่ลงกรรมกรไทยเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนจริงๆเมื่อจะกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้กลับจะตรงกันหรือเปล่าก็ได้ยินมาไม่ตลอดนะครับก็คือตอนนี้ก็คือก่อนหน้านี้ตำรวจเราชุมนุมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะยุติการชุมนุมแต่ว่าตำรวจก็ตั้งวงล้อมมาเพื่อจะมายึดเครื่องเสียงโดยกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมเนี่ยได้ใช้เครื่องเสียงเกินเดซิเบลที่กำหนดทีนี้การใช้เครื่องเสียงเกินเดซิเบลที่กำหนดเนี่ยมันผิดตรงระดับเสียงเกินไปครับถ้าถูกต้องตามที่ตำรวจว่าก็ต้องแก้ไขกันไปตามกฎหมายใช่ไหมครับไม่ใช่มายึดของไปเลยเพราะว่ามันเป็นแค่โทษปรับนี้ก็เกิดการยื้อยุดกันระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจอ้างว่าจะมาพูดคุยกันอย่างสุภาพแต่ว่าการตีวงล้อมเข้ามาเนี่ยมันอาการของการกระทำเนี่ยบอดี้แลงเกวจมันบอกว่ามันถูกบีบเข้ามาผู้ชุมนุมก็เลยยื้อยุดกันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายกันสักพักจนกระทั่งคุณโบได้ชี้แจงทำความเข้าใจว่าจะยินดีที่จะไปพูดคุยกับคุ้มกับสน.ลุมพินีเจ้าของพื้นที่ในฐานะที่คุณโบเป็นผู้ขออนุญาตชุมนุมก็คือผู้จัดการชุมนุมนะครับก็คือแล้วก็ไปกับน้องลูกเกดทีนี้ก็หลังจากเรารอมาจนช่วงระยะเวลาหนึ่งนิวก็ตัดสินใจว่าจะยกเครื่องเสียงไปที่สน.ลุมพินีเจ้าของท้องที่เลยเพื่อจะตรวจพิสูจน์สืบทราบกันเลยว่าเครื่องเสียงเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันเดซิเบลแรงเกินไปจริงหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหายังไงหรือเปล่านะครับก็เลยยกกันไปแล้วก็พี่น้องที่เหลือก็
เชื่อตามผมว่ามันไม่ไกลมากก็เลยเดินจากแยกราชประสงค์มาสอนอลุมพินีจริงๆไกลมากนะครับประมาณ3กิโลเมตรครับโอ้ลองเคลื่อนตรงนี้หน่อยดีกว่าไม่ถือว่าไกลฮะเพราะผมเดินเล่นวันนึงก็10กิโลลองเคลื่อนตรงนี้อย่ารวมๆกันตรงนี้ก่อนบางกิโลกว่าเนี่ยบางเนี่ยเลี้ยวออกไปนี่ก็นี่แล้วสถานที่ตั้งของอะไรอยู่ที่มาผู้ชุมนุมตอนนี้ก็เหลืออยู่ยังจะทำมาเรื่อยๆนะครับก็การไปที่สนามเพื่อให้ร่วมเป็นสักขีพยานในการคืนลำโพงไม่ใช่การยกลำโพงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องขยายเสียงครับไปถูกถามว่าเดินเร็วเดิมทีเวลาคนอยากเลือกตั้งชุมนุมนี่มีการโดนยึดเครื่องขยายเสียงยึดบ่อยนะไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยคราวที่แล้วเนี่ยคราวที่แล้วก็ใช้เครื่องขยายเสียงที่เราเรียกว่าโทรโข่งใช่ไหมครับแล้วก็ตำรวจก็มาขอคุยกับทนายอนนท์เพราะทนายอนนท์เป็นคนพูดกันว่าจะพาไปปรับทีนี้ทนายอนนท์บอกว่ามันจบแล้วมันชุมนุมจบแล้วมันไม่ต้องปรับไม่ต้องอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ก็คุยกันรู้เรื่องก็เลิกลากันไปครับก็คราวที่แล้วก็เลยไม่มีการจับปรับเรื่องการใช้เครื่องขยายเสียงดีไม่รู้ยังไงก็คือมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามีใบสั่งมาว่าจะต้องจัดการจะต้องทำให้ทีนี้เองนะทีนี้ผมก็ไม่ค่อยอ้างอิงนะครับเพราะว่ามันพูดปากต่อปากครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าพูดไปก็เท่านั้นครับทีนี้ก็มาสู้กันตามข้อกฎหมายดีกว่าว่าการใช้เครื่องเสียงเกินกำหนดเนี่ยมันยึดเครื่องเสียงได้เหรอครับหรือจริงๆมันต้องแค่ปรับอย่างเดียวหรือว่ายังไงใช่ครับใช่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนอ๋อค่ะคือตอนนี้นะคะพวกเราที่ส่วนที่เหลือที่เฝ้าเครื่องเสียงอยู่หลังจากที่ว่าแกนำเราบางส่วนเนี่ยถูกนำตัวเพื่อไปเจรจา